วันนี้จ้าแฟนจะมาทำกิจกรรมใหม่ๆและพอดีว่ามีน้องคนหนึ่งชวนน้องแฟนพอดีเว้ยชวนน้องแฟนให้ไปปั่นจักรยานจ้ะเป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยครับอุ๊ยวันนี้มีน้องน้องก็หน้าตาน่ารักเลยอย่างนี้เนาะปั่นยังไงให้ยังดูแบบไม่แหบไม่เหนื่อยไม่ตายแต่ต้องยิ้มเยอะๆเขาจะคิดว่าเราเป็นบ้าไม่ใช่สวยนะเป็นบ้าถ้าน้องเขากินผลไม้มากเฮ้ยมีก็เข้าทางทำไมอ่ะก็นี่ไงผลไม้ก็นี่ไงผลไม้นึกว่าจะเล่นอะไรลองไหมจะลองเล่นสักมุกนึงไหมเรานิ่งมานานแล้วมุกอะไรอ่ะยางสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองอะไรลองนะสวัสดีค่ะรักแฟนเองค่ะวันนี้นะคือปกติแล้วแฟนอะเป็นคนไม่ชอบอยู่บ้านชอบไปเที่ยวไปถ่ายรูปคาเฟ่ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้จ้าแฟนจะมาทำกิจกรรมใหม่ๆและพอดีว่ามีน้องคนหนึ่งชวนน้องแฟนพอดีเว้ยชวนน้องแฟนให้ไปปั่นจักรยานจ้ะตอนแรกเราก็นึกว่าไปปั่นจักรยานข้างนอกหรือเปล่าแบบไปปั่นตามข้างทางอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบรู้ๆกันนะเนาะแล้วพ่อแฟนไม่ชอบออกกำลังกายเลยหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายร้อนบ้างเหงื่อแตกบ้างอะไรเงี้ยมันเหนื่อยมันแหกอ่ะพ่อแฟนไม่ชอบแต่ว่าแบบด้วยความที่น้องมันแบบมันน่ารักไงคนสอนมันน่ารักอ่ะคนสอนมันอยากรู้แล้วใช่ไหมน่ารักจริงไหมเดี๋ยวต้องไปดูหลังจากที่น้องมากิจกรรมของแฟนวันนี้คือมาลองทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ1วันคือการปั่นจักรยานค่ะพอแฟนถึงแล้วเดี๋ยวแฟนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับเตรียมปั่นจักรยานดีกว่าเพราะว่าชุดนี้เนี่ยมันน่าจะแบบไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนทุกคนน้องปั่นจักรยานจริงๆใช่ไหมต้องปั่นแหละมาถึงขนาดนี้แล้วโอเคคือปกติแล้วแฟนเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายเว้ยทุกคนบางคนเงี้ยจะถามว่าชอบไปฟิตเนสไหมคือสำหรับตัวแฟนอะคือว่าแฟนไม่ชอบไปฟิตเนสเพราะว่าการไปฟิตเนสอะมันคือการสู้กันแต่งตัวสู้กันแต่วันเนี้ยฟักแฟนจะมาลองออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเขาเรียกว่าอะไรนะสมาร์ทเลยนะสมาร์ทเทรนเนอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรังสิมันนะครับรังสิมันทางการเป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยครับก็วันนี้จะมาสอนพี่ฟักแฟงปั่นสมาร์ทเทรนเนอร์สามารถปั่นในบ้านปั่นที่ทำงานปั่นที่ไหนก็ได้ที่เรามีสถานที่ใช่แล้วก็เปิดแอร์เปิดพัดลมปั่นได้เลยสบายมากอุ้ยก็ดีอ่ะแล้วก็อุ้ยวันนี้มีน้องน้องก็หน้าตาน่ารักเลยเนาะมาสอนปั่นจักรยานด้วยเขาเรียกว่าสมาร์ทเทรนเนอร์ใช่ไหมใช่ครับเป็นสมาร์ทเทรนเนอร์ก็คือเอาจักรยานเนี่ยมาใส่ในเครื่องที่ปั่นข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วก็ปั่นกับโปรแกรม Swift อ๋อซึ่งโปรแกรมเนี้ยเราต้องลงทะเบียนก่อนขอลองเลยได้ไหมได้ขึ้นเลยอันนี้จะเป็นบันไดที่เขาต้องใส่รองเท้าพิเศษแต่ว่าไม่เป็นไรใส่รองเท้าปกติได้มีแต่รองเท้าก็คือจะใส่เข้าไปพอล็อกแล้วมันก็จะดังอย่างเงี้ยแล้วเท้าก็จะติดเมื่อก่อนเคยเป็นเยาวชนทีมชาติไทยโหได้ถ้วยอะไรอย่างงี้มั้ยได้ถ้วยได้ที่1มั้ยเคยรับถ้วยพระราชทานอุ๊ยใช่ที่ก่อนเพื่อนๆราชการที่10เป็นงานแข่งขันเสือภูเขาที่ถ้วยพระราชทานนี่แหละลองดูลองคือส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายเว้ยลังอันนี้คือบิกินเนอร์หรอบิกินเนอร์คือไม่ล้มเห็นป่ะเราไม่ต้องควบคุมอะไรเลยปล่อยมือปั่นได้อะไรเงี้ยก็เปิดแอร์เปิดพัดลมถ้าร้อนก็เปิดพัดลมได้มันก็จะเหมือนเกมก็คือเราก็ปั่นไปแล้วเราก็มองจอใช่แต่ว่าเราต้องกดเริ่มก่อนเดี๋ยวจะกดเริ่มให้นี่เรียบร้อยแล้วให้เรียกเป็นผู้หญิงผู้ชายด้วยอ่ะเรียกเป็นผู้หญิงงงป่ะมาปั่นจักรยานแต่ว่าผมยาวแล้วตอนเนี้ยคือไม่มัดผมนะวิธีการคือปั่นยังไงให้ยังดูแบบไม่แหบไม่เหนื่อยไม่ตายแต่ต้องยิ้มเยอะๆเขาจะคิดว่าเราเป็นบ้าไม่ใช่สวยนะเป็นบ้าคือ ตอนแรกเขาบอกว่าพอมาถึงอ่ะจะให้แฟนอ่ะกินข้าวก่อนแล้วก็ปั่นจักรยานแต่อันนี้เขามาถึงก็เพิ่งเปลี่ยนชุดแล้วก็ปั่นจักรยานเลยก็ได้แล้วเนาะได้ได้เลยได้เลยเราไม่ได้ออกไปปั่นข้างนอกไงฝนจะตกยังไงก็ไม่เป็นไรคือไม่ชอบปั่นจักรยานเพราะว่ารู้สึกไม่ชอบออกกำลังกายอาหลังไม่ชอบทำอะไรเป็นคนที่ไม่ชอบยังไงอะไปต่อไม่ถูกเลยไม่ชอบยังไงเป็นคนที่ชอบเล่นทุกอย่างอยู่แล้วเล่นกีฬาหลายแบบมากแล้วเมื่อกี้เป็นอะไรเมื่อกี้เป็นอะไรนึกไม่ออกว่าเราชอบอะไรอ๋อคือนึกไม่ออกอะอย่างเต้นเนี่ยชอบไหมเต้นไม่ค่อยเก่งจะแบบแข็งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าแฟนสอนให้หลังลองเต้นอ่ะเต้นได้ไหมก็ลองดูไม่รับปากวันนี้มาทำสิ่งที่ไม่ชอบคือการปั่นจักรยานแล้วก็เดี๋ยวให้หลังลองเต้นแล้วแฟนสอนก็ได้ไหมแต่ตอนนี้หลังสอนแฟนก่อนแล้ววิธีการปั่นจักรยานที่ถูกต้องคือจับตรงนี้หรอใช่ถ้าเราปั่นถึงนอกเราจับตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราสามารถเบรกได้เบรกก็คือกดลงไปอันนี้คือเบรกใช่เอ้าเปลี่ยนเกียร์คือตกซ้ายเปลี่ยนได้ไหมอ่ะกดไปทาง
อันอย่างเงี้ยจะเบาอ๋อแต่ถ้าอยากหนักขึ้นก็กดแค่นี้กดแค่เล็กมันมีคนปั่นแบบอันเนี้ยปั่นเร็วมากเออคือแสดงว่าในชีวิตจริงเขาต้องปั่นเร็วแบบเร็วมากเลยนะนี่คิดว่าเร็วแล้วนะแม่งได้แค่นี้ทุกคนมันได้คะแนนจริงอ่ะเดี๋ยวลองเร็วมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยพอแล้วเหนื่อยทำไมถึงชอบปั่นจักรยานเริ่มต้นเลยอ่ะผมเป็นเด็กที่แบบมันสั้นก็เลยมาปั่นจักรยานสักพักนึงก็เริ่มดีขึ้นไอ้อาการแบบไฮเปอร์แอคทีฟอะไรเงี้ยแสดงว่าใครที่เป็นสมาธิสั้นนะคะปั่นจักรยานช่วยคุณได้เป็นไงบ้างหลังจากปั่นเสร็จแล้วก็ร้อนนิดหน่อยแค่นี้หน่อยร้อนไหมนี่มันร้อนมากเลยนะเหนื่อยเหรอเออสนุกไหมถือว่าสนุกปั่นข้างในร่มอย่างเงี้ยไม่หนุกเหรอแล้วไม่เคยหรอว่าเหนื่อยแล้วท้ออะไรอย่างงี้บ้างหรอมีบ้างเวลาเราแบบออกกำลังกายหนักจริงๆอ่ะก็จะแบบโอ้แม่งเหนื่อยมากเลยใช่แต่ถ้าเกิดออกกำลังกายเล่นๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมทำได้ทั้งวันจริงมากเป็นคนที่อดทนมากเลยนะปั่นจักรยานฮะปั่นจักรยานไปเร็วเนี่ยเราต้องรอต้องทำสิ่งใหม่ๆในชีวิตดูฉันจะนอนแล้วแล้วฉันจะนอนเฮ้ยสงสารอันนี้คือเกียร์หนักอันนี้คือเกียร์หนักเบาอันนี้เบาใช่ปั่นแต่ต้องปั่นด้วยโอ้ยสบายมากโอ้เก่งเก่งใช่นี่ก็เร็วนะหนักอยู่นะ140วัตต์เนี่ยไม่หรอใช่ทำไมเป็นแรงที่เราใช่ไหมเห็นไหมบอกแล้วนี่ไงแซงละแต่บอกเฮ้ยอันนั้นเขาจอดอยู่ค่ะล่ะอันนั้นเขาจอดอันนั้นเขาจอดอยู่ค่ะนี่ข้างหน้าแซงคนนี้แซงคนนี้ใช่เฮ้ยชนเลยอ่ะโหพี่อาร์มทำไมเป็นคนแบบนี้วะเหนื่อยนะผ่านอันเดียวถ้าสมมติว่าแบบมีแบบ VR อันนั้นสนุกมากเลยเนาะรู้สึกว่าแบบเหมือนได้ขับจริงๆนี่กำลังจะเข้าแหละกำลังจะเข้าวงนี่เข้ากันเขาดูแบบสนุกกันอ่ะเออแต่อันเนี้ยคือมันเหมือนมันไม่ใช่กิจกรรมสำหรับแฟนอ่ะก็นี่นะคะก็เป็นคติสอนใจเราพยายามทำสิ่งที่เราไม่ชอบแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถทำได้ถ้าเราพยายามทำมันเหมือนที่พี่อาร์มเป็นตัวแทนในการปั่นจักรยานแทนน้องแฟนถ้าเกิดอยากออกกำลังกายแบบมีตัวเลือกข้างในร่มอะไรเงี้ยสนุกมากสนุกจริงไหมสนุกจริงก็ดีกว่าออกไปปั่นข้างนอกนะโอเคสนุกก็สนุกก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมันก็ดีกว่าการออกไปปั่นข้างนอกเพราะว่าข้างนอกมันร้อนเหงื่อแตกมียุงมีนู่นมีนี่มันก็ถือว่าเป็นการปั่นข้อดีของสมาร์ทเทรนเนอร์นะคะแล้วเดี๋ยวพาจะไปกินข้าวแล้วไปกินข้าวดีกว่าพอแล้วใครเคยเป็นบ้างเวลาออกกำลังกายเสร็จใช่ป่ะแล้วเราก็จะหาอะไรกินแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ผอมอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้ปั่นเสร็จกินเลยก็ปั่นมาทั้งหมด1ชั่วโมงแล้วเหนื่อยและข้าวที่นะคะที่เรากินวันนี้ก็คือสะดุ้หมูกระเทียมไข่ดาวก็จะกินเพื่อเพิ่มแรงคือเมื่อกี้ตอนแรกอ่ะคือพี่แฟงนึกว่าจะกินข้าวก่อนแล้วก็ไปปั่นใช่ปะแต่เพราะว่าแกงกับแฟงว่าให้ปั่นเลยเพราะว่าอ๋อจริงๆแล้วเขามีเหตุผลทุกคนเหตุผลคือถ้าสมมติว่าเรากินข้าวปุ๊บแล้วเราไปปั่นเราจะจุกค่ะแล้วก็เหมือนเวลาเราออกกำลังกายใช่ปะเราก็ต้องเหมือนกับว่าให้ท้องว่างก่อนที่จะออกกำลังกายประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพราะส่วนตัวแฟนเคยออกกำลังกายได้เหมือนแบบเพิ่งกินข้าวเสร็จไปออกกำลังกายมันจุกจริงๆมันออกกำลังกายไม่ได้อะการออกกำลังกายที่ชอบมากที่สุดสำหรับแฟนคือว่าแฟนชอบการตีแบดมากตีแบดอ่ะมันถ้าตีกับเพื่อนเราก็ไม่ได้ แต่กลายเพื่อนวิ่งไม่ใช่ตายเลยนะ ตีกับเพื่อนมันก็เหมือนกับสลับกันตีเลยเงี้ยมันก็จะไม่เหนื่อยมากเท่าการปั่นจักรยานที่เราต้องปั่นตลอดแต่ว่าวันนี้มาลองก็ถือว่าน่าสนใจค่ะทุกคนมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นพูดแล้วกินดีกว่าหลังจากที่แฟนถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแฟนก็หิวอีกแล้วใช่เมนูนี้ก็คือจะเป็นเมนูแบบสุขภาพที่เห็นนี่คือไม่ใช่เนื้อสัตว์นะอ้าวหรอใช่เป็นเวเกนหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์แบบเวเกนไม่มีเนื้อเรียกว่าแพลนเบสใช่เป็นไงดูมีความรู้กินแบบนี้ก็คือจะช่วยในการย่อยสุขภาพดีอะไรเงี้ยมันเรียกว่าอะไรนะเมล็ดเจียป่ะคีนัวเมล็ดเจียกินแล้วมันจะอิ่มแทนข้าวใช่ใช่นี่คือรู้ใช่ป่ะนี่ไงมีใบอยู่อ๋อไอ้มีโพยอันนี้ดูเหมือนจะแบบหนักสุดป่ะนี่เป็นแฮมเบอร์เกอร์กับแต่ว่าไม่ใช่เนื้อแบบเนื้อจริงนะรู้สึกว่าจะทำมาจากเห็ดที่เป็นเนื้อแพนเบทหิวแล้วกินเลยดีไหมกินเลยลองเลยอันนี้คือนมนี่ใช่ราดได้เลยนะอุ้ยอันนี้น่ากินมากเลยจะทำให้มันอ่อนลงอุ้ยกาแฟชวนชิมอร่อยนะอันนี้อร่อยเบาที่สุดละเพราะชอบกินผลไม้อยู่แล้วใช่ตรงนั้นก็กินผลไม้มากเลยนี่ก็เข้าทางทำไมอ่ะก็นี่ไงผลไม้ก็นี่ไงผลไม้นึกว่าจะเล่นอะไรโอ้ยลองไหมจะลองเล่นสักมุกหนึ่งไหมเรานิ่งมานานแล้วมุกอะไรอ่ะอย่างสีเหลืองสีเหลือง
สีเหลืองอะไรโลนะนานๆลองปากกล้องอยากสีเหลืองเยลโล่เออสีเหลืองเยลโล่แล้วมันเย็บมีดอีโต้ชุดชั้นในฟาโก้ความอานั้นอย่างผมอ่ะจะช้าจะไม่ทันเพื่อนเพื่อนก็จะชอบมาเล่นแล้วเราก็งงไม่เก็ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่สายตลกไม่ใช่สายตลกเรากินดีกว่ากินดีกว่าอ๋อเพราะว่าที่นี่เขามีสอนด้วยใช่มีสอนมีทำอาหารเราสามารถมาทำได้แฮงเอาท์ทำอาหารปั่นจักรยานได้แบบแนวนี้ได้แต่ถ้าให้เรียงลำดับที่ทานชอบที่สุดอ่ะอันไหนชอบที่สุดชอบอันนี้เพราะเป็นคนชอบกินของหวานไงลองมาก็เป็นอันนี้อันนี้รสชาติเหมือนหมูสะเต๊ะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนี่เป็นคนชอบทานเนื้อเนื้อวัวเนื้อหมูอะไรเงี้ยขอให้เป็นเนื้อสัตว์คือชอบทานเนื้อแต่นี้มันมาแทนเนื้อไงมันไม่ใช่เนื้อแต่ว่าคล้ายๆกันใช่ใช่คล้ายๆรสชาติคล้ายถือว่าอร่อยอร่อยแล้วก็ลองมาเป็นอันนู้นแล้วก็อันนี้และอันนี้มาสุดท้ายเพราะว่ามันดูอ้วนสุดมันดูเป็นเฟรนฟรายอะไรเงี้ยมันอ้วนสุดแล้วรางอะรางว่าไหนผมชอบอันนี้อย่างเดียวเลยใช่เพราะยังอื่นมันไม่ใช่เนื้อไงไม่ชอบก็คือเป็นสายรักเนื้อเหมือนกันสมมติว่าใครสนใจเงี้ยชอบอาหารวีแกนเหล็กก็สามารถมาลองเวิร์กช็อปทางนี้ได้ค่ะไปไหนต่ออันนี้เสร็จแล้วมีรางวัลมาให้จริงเหรอรางวัลอะไรคะรางวัลอะไรชอบแน่นอนบอกเลยอะไรอ่ะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปไปไหนกินข้าวหรอหมูกระทะหรอบอกเลยว่าดีหมูกระทะเป็นสิ่งที่แฟนชอบที่สุดเลยเฮ้ยไปกินหมูกระทะใช่ปะเฮ้ยเอ้าไม่เซอร์ไพรส์ดีกว่าเพราะว่าปั่นจักรยาน10ชั่วโมงไงใช่ไหมล่ะเออเพราะปั่นจักรยาน10ชั่วโมงไงต้องมีรางวัลไงโหชอบกินอะไรชอบกินอะไรนี่เหรอผมชอบกินหมูกระทะแถวนี้กินแบบร้านดีๆจริงเหรอร้านเด็ดเลยเหรอหิวแล้วเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งกินอันนั้นไปนะอาหารวีแกนพูดว่าหมูกระทะปุ๊บหิวเลยตื่นเต้นแล้วเนี่ยพูดแล้วตื่นเต้นแล้วเนี่ยงงมีความงงบอกพามากินหมูกระทะชอบเหมือนกันอะไรแบบสนามลู่วิ่งเห็นไหมเมื่อกี้เรากินเสร็จไงเราก็ต้องแบบเบลอไม่เจอไหมแบบต้องเอาออกไงเอาเข้าแล้วต้องเอาออกก็ออกกำลังกายอีกรอบนึงงงมากวันนี้ 1,000 แคลอรี่แล้วมั้งดูก็รู้น้ำตาจะไหลนี่จะแบบนั่งแบบร้านกาแฟนี่คือนั่งร้านกาแฟรอนั่งร้านกาแฟแล้วให้แฟนปั่นเมื่อกี้เราเทสแบบอินดอร์ไปแล้วใช่ไหมคราวนี้ต้องเอาท์ดอร์บ้างอย่าหาทำนะคะโคกับคนแบบนี้อยากทำนะคะรู้สึกไงบ้างคะคุณได้ปั่นจักรยานแล้วอยากจะชวนนั่งร้านกาแฟดูไงล่ะด้วยนิดนึงเป็นไงล่ะเห็นบอกสนุกไหมหรอครับ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 เอ้ยมันสนุกมันสนุกปั่นได้แหละแค่ชุดนุ่งท้องอ๋อนู่นตรงข้ามหนูเขามีชุดให้เนี่ยตรงนั้นจะเอาให้ได้เลยเขามีชุดให้กับงุ้นอยู่ถึงไหมถึงไหมว้าถ้าเราลงสูงอะจ้าเฮ้ยเอามาเอามาคำว่าได้ว่ะไม่ได้ปั่นจักรยานนานมากจำไม่ได้แล้วว่าปั่นครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แต่นานมากปั่นจักรยานดูดีขึ้นประมาณ300%ไม่จริง ตอนแรกก็อยากหลอกมาแบบหลอกมาปั่นสรุปได้ปั่นเฉยเลยคือเลยเนี่ยแล้วคือทุกคนที่ออกกำลังกายนี่คือมองชุดเต็มเลยไอ้นี่มาออกกำลังกายจริงหรือเปล่าแล้วเวลาเรามาออกกำลังกายการแข่งขันการแต่งตัวอ๋ออันนี้ก็คือชนะแล้วแหละมันคือแฟชั่นแฟชั่นเราต้องจัดเต็มจะสอนมุกอะไรน้องพี่ต้องมีสักมุกแหละสีเหลืองมันเก่าแล้วมุกขมวดนี่คือได้ปะได้บ้างชายเลียงเนี้ยเอ้ยเอ้ยได้ได้ชายเลียงเนี้ยเอ้ยได้ว่ะเออเห็นไหมมันก็ได้นิดนึงนิดหน่อยต้องต่ออะไรไหมอ่ะปั่นแบบไม่ใช่ขาได้ไหมไม่ใช่ขาเฮ้ยทีมชาติปั่นแบบไม่ใช่ขานี่เหมือนวิ่งแบบไม่ใช่ขาอ่ะง่ายๆขอให้นำหน้าไปก่อนระยะหนึ่งครึ่งนึงเอ้ยไม่ใช่ครึ่งนึง1/4อ่ะงั้นเดี๋ยวไปพร้อมตากล้องแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งนะเออโอเคแป๊บนึงนะโอเคเอาเลยเอาเลยลุ้นก็คือเลี้ยงบอกให้เลี้ยงก็ได้ก็จบแล้วแต่ได้ก็จบแล้วไม่ต้องแข่งด้วยไปเสร็จแล้วใช่ป่ะไอ้คือเสร็จแล้วจริงๆเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยคราวนี้ให้พาไปกินของหวานพาไปกินแล้วจะเติมน้ำตาลนะของจริงของจริงแล้วจบแล้วใช่ไหมใช่ใช่นี่ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้เย้จบแล้วสิ่งที่เราแพลนไม่อยากทำ1 วันจบแล้วจ้าเย้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากแฟนค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับแฟนด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยแฟนจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะงั้นเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วค่ะจุ๊บๆ